สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการปิดออโต้เพลย์ใน Facebook เวลาเราเข้าใช้งาน Facebook กำลังไถหน้าฟีดอยู่แล้วเจอคลิปวิดีโอต่างๆซึ่งคลิปวิดีโอเหล่านั้นจะเล่นอัตโนมัติบางทีเราลืมปิดเสียงเสียงคลิปวิดีโอดังขึ้นทำให้รบกวนคนที่อยู่ข้างๆและการเล่นวิดีโออัตโนมัติอาจทำให้สิ้นเปลืองอินเทอร์เน็ตของเราอีกด้วย huh? วันนี้ผมก็เลยจะมาสอนวิธีการปิดออโต้เพลย์ใน Facebookเริ่มต้นให้เพื่อนๆแตะไปที่ขีด3ขีดมุมบนขวาเลือกเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเลือกการตั้งค่าอีกครั้งจากนั้นให้เพื่อนๆเลื่อนหาคำว่าสื่อตรงหัวข้อเล่นอัตโนมัติให้เราเลือกคำสั่งไม่ต้องเล่นวิดีโออัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยกับวิธีการปิดออโต้เพลย์ใน Facebook ก่อนจากกันไปวันนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ